รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเมนูแบบคลาสสิกเลยนะแต่ว่าเชฟประจวบของเราเนี่ยเอามาทวิสต์เป็นแบบเอเชียนเลยนะครับนั่นก็คือเมนูมีทบอลเห็ดหอมกับมันบดนะฮะมีทบอลของเชฟนะครับจะเป็นแบบกลิ่นอายของแบบความเป็นเอเชียมีกุนเชียงในนั้นครับแล้วก็ทานคู่กับเห็ดหอมชิ้นโตๆเลยนะฮะส่วนมันบดเนี่ยมีรสชาติของต้มยำครับถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยอดใจรอกันสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมาฝากกันเราไปชมกันก่อนเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับหลังจากที่เราโพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปตามแฟนเพจนะครับคุณผู้ชมก็มีหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูแกงสายบัวของคุณนุ๊กนะครับคุณผู้ชมเขาเนี่ยใช้เนื้อปลาแซลมอนแทนเนื้อปลาทูคุณผู้ชมครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคุณผู้ชมครับอยากชิมแล้วใช่ไหมไปสินี่ใช่ไหมสายบัวต้มปลาแซลมอนใช่ครับอาจารย์ทำไมคุณนุ๊กถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะอ๋อเพราะช่วยให้เมนูนี้มีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมครับน้ำกะทิที่ใช้ทำแกงมีสีขาวสวยไม่ค้ำงั้นอาจารย์ชิมก่อนนะได้เลยครับอาจารย์รสชาติอร่อยมากน้ำแกงมีความหอมมันจากกะทิทั้งหอมทั้งเข้มข้นและสายบัวเมื่อเอามาต้มกับน้ำกะทิก็มีสีสันสวยด้วยนะเนี่ยดูสิคุณนุ๊กทำเมนูนี้ให้อาจารย์ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับอาจารย์เหรองั้นเดี๋ยวเราชมกันครับคุณผู้ชมครับคุณนุ๊กไหนคุณลองทำให้เราดูหน่อยสิเราเริ่มมาทำอาจารย์ก่อนอื่นนะครับต้องโขกเครื่องก่อนครับผมอ๋อพริกไทยขาวก่อนครับหอมแดงครับกะปิครับกะปินิดนึงโอ้โขกจนละเอียดจิ๊บเลยนะครับผมทำมาเริ่มทำแกงเลยนะครับผมจ้ะใส่พริกแกงครับผมกินนะครับจากนั้นเราก็ใส่กะทินี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอใกล้จะเดือดแล้วนะครับเราก็เริ่มปรุงรสกันเลยอ๋อใกล้จะเดือดก็ปรุงรสเลยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำเปรี้ยวหวานแล้วก็เกลือครับแค่นี้เองครับจานเป็นต้มสายบัวที่รสจัดจ้านมากเลยนะนี่ครับพอเริ่มเดือดปุ๊บเราใส่สายบัวที่เราลวกไปแล้วใส่สายบัวที่เราลวกไว้ก็รอสักแป๊บนึงครับเราค่อยใส่แซลมอนครับพอเริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดเราใส่แซลมอนเลยครับแซลมอนโอ้น่ากินนะดูสิเราก็ปิดไฟนะครับพร้อมเสิร์ฟไปเลยครับอาจารย์โอเคจ้ะเสร็จแล้วครับอาจารย์แกงสายบัวแซลมอนครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ๊กนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะครับรับเลยคุณนุ๊กครับสวัสดีครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเคซี่ซอสมาทำเมนูแสนอร่อยแล้วก็ทำง่ายมาฝากกันนะครับกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม
ใส่กุ้งสดผัดพอสุกใส่เส้นพาสต้าบรอกโคลีผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสพืชตราเทซี่ปราศจากผงชูรสปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสียผัดให้เข้ากันตักพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซี่ใส่ภาชนะตกแต่งให้สวยด้วยกระเทียมซอยบางๆเจียวจนกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซี เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารเอาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเลยว่าเมนูอลังการจริงๆครับมีดบอลเห็ดหอมกับมันบดและได้ข่าวว่าวันนี้มันบดก็ไม่ธรรมดาเราจะทำมันบดแล้วต้มยำนี่แหละครับ ความอร่อยนี่คือเรารังสรรค์ขึ้นมาได้ครับนะครับมาแต่ขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมนะเราจะทำในส่วนของเห็ดหอมมีดบอลกันก่อนอ่ะต้องเตรียมอะไรบ้างครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดติดมันนิดนึงครับต่อไปเดี๋ยวเชฟจะใส่กุนเชียงใช่นี่เลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญนะฮะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยก็ตามด้วยหอมสับหอมใหญ่นะฮะสับละเอียดเลยเพิ่มแบบเนื้อสัมผัสให้แบบโอ้โหละมุนละเอียดใช่ไหมครับครับนี่เลยครับเคล็ดไม่ลับของเชฟประจวบนะครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับแล้วก็เพิ่มความชื้นนิดหน่อยครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันครับเพิ่มรสชาตินี่นะครับเพิ่มรสชาติได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้ซอสปรุงรสพืชนะครับตราเทซี่ซอสปราศจากผงชูรสปราศจากวัตถุดิบกันเสียนะครับขวดเดียวจริงๆนะครับมีทั้งความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะเขาเป็นแพลนเบสด้วยเชฟต้นหอมนะฮะหอมสดตัดโคนลวกน้ำนะฮะแล้วก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้มาใส่ลงไปทำแบบนี้นะครับจนครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวซอสกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเห็ดหอมมิตบอลของเรานะฮะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอย่างมิตบอลนี่เขาก็ต้องมีซอสอร่อยๆขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็จะมีซอสมะเขือเทศน้ำเปล่านะครับจากนั้นก็จะเอาตัวเห็ดหอมมิตบอลของเรานะครับวางเรียงลงไปเลยเอาละครับหลังจากที่เชฟของเรานะครับเรียงตัวเห็ดหอมมิตบอลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องปรุงรสกันนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะใช้ซอสปรุงรสพืชตราเทซี่ซอสนะครับปราศจากผงชูรสปราศจากวัตถุกันเสียนะครับอันนี้เป็นรสออริจินอลนะครับแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมครับโอ้โหน่ากินแบบนี้เลยระหว่างรอนี่เราสามารถทำตัวมันบดได้เลยไหมฮะก็ใช่ก็เดี๋ยวเอามันบดมาทำเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมว่ามันบดอร่อยๆที่มีรสชาติของต้มยำเนี่ยต้องทำยังไงครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับจากนั้นก็จะเป็นมันบดนะฮะที่บดละเอียดเลยอันนี้ได้แล้วฮะอุ่นกับกะทิเพิ่มเข้าไปเนาะครับโอเคครับทีนี้เราก็จะมีตะไคร้นะครับมีข่านะครับ
ใบมะกรูดแต่สังเกตคือเราซอยละเอียดมากนะสับจนเล็กเลยนะครับปกติมันบดรสปกติเขาก็ปรุงแค่เกลือพริกไทยแต่วันนี้นะครับเป็นเมนูที่คิดไม่ถึงจริงๆกับมันบดรสต้มยำนะครับวันนี้นะครับเราจะปรุงรสนะฮะโดยซอสผงปรุงรสรสต้มยำตราไทยเชฟนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับอ่ะโอเคนี่เราก็ได้มันบดเป็นรสต้มยำอ่ะโอเคครับมันบดได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเห็ดหอมมิตรบอลของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเห็ดหอมมิตรบอลเรียบร้อยนะครับมันบดต้มยำเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราจัดจานเสิร์ฟกันอ่ะขออนุญาตโชว์คุณผู้ชมก่อนนะเชฟนะครับแม่มันดูน่ากินจริงๆโอ้ยอ่ะโอเคนี่ก็เป็นการเสิร์ฟเชฟก็จะจัดจานให้สวยงามเลยใส่ถุงบีบนะครับเพื่อที่จะได้บีบได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยซอสของเราอร่อยๆนะฮะก็จะต้องราดลงไปด้วยนี่แหละก็ตกแต่งด้วยพริกเพื่อมีสีสันมันบดของผมนะฮะหลังจากใส่ลงไปแล้วผมก็จะโรยออนท็อปนิดนึงครับเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นนะฮะด้วยซอสผงปรุงรสรสต้มยำตราไทยเชฟนะฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับน่ากินมากน่ากินมากมากครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับเมนูง่ายๆเลยนะดูปุ๊บทำตามได้เลยกับมีทบอลเห็ดหอมกับมันบดครับช่วงหน้านะครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในกูรูมืออาชีพนะครับแน่นอนเลยนะฮะอาจารย์ยังมีความอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับติดตามชมกันให้ได้นะครับกะปิแท้หอมกลิ่นเคยต้องเคยอยู่แล้ววันนี้มีเมนูแสนอร่อยและทำง่ายมาฝากค่ะกับเมนูหลนกุ้งกะปิหอมเริ่มจากใส่กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วกะปิกุ้งเคยจากทะเลอันดามันออร์แกนิก 100% ลงในภาชนะตามด้วยกะทิคนจนกะปิละลายใส่หมูสับกุ้งหั่นชิ้นคนให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยตะไคร้ซอยกระชายซอยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหลนกุ้งกะปิหอมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วได้ที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยราเคยอยู่แล้วติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการกินมันฝรั่งทอดกรอบแล้วก็วันนี้อาจารย์มีเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำมาฝากนะครับที่เด็ดของสูตรนี้คือการนำเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไปเคล้าผสมกับมันฝรั่งและสมุนไพรเครื่องต้มยำแล้วก็นำไปทอดครับนอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังหอมกลิ่นเครื่องต้มยำอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนมันฝรั่งกรอบต้มยำวิธีทำใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะ
ตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิจากนั้นใส่หอมใหญ่สับตะไคร้สับละเอียดข่าสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปรุงรสเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำมาปั้นเป็นก้อนกลมจัดทรงให้สวยงามนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดมันฝรั่งกรอบต้มยำใส่ภาชนะที่มีสมุนไพรกรอบรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูมันฝรั่งกรอบต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะอาชีพกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อุดหนุนขนมอร่อยอร่อยฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดปีทีเดียววันนี้ต้องมาสรุปยอดแล้วก็มาเฉลิมฉลองยอดขายดีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้ดังมากนะคุณผู้ชมยอดอันดับหนึ่งครองแชมป์มานาน7ปีต้องนี่เลยคุณผู้ชมครับดูกันใกล้ๆเลยเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับของอาจารย์หมักบ่มด้วยเหล้าลำแล้วก็มีเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ตามตำรับของฟรุตตามิน่าจริงๆมีทั้งผลไม้เชื่อมผลไม้แห้งนะคุณผู้ชมครับวิธีการหมักบ่มเพื่อให้ส่วนผสมของทั้งเครื่องเทศและเหล้าลำเนี่ยซึมเข้าไปในผลไม้บอกคุณผู้ชมเลยว่าขายดีขายดีนะครับคุณผู้ชม1กล่อง850บาทนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามแพ็คสุญญากาศสามารถจะเก็บได้นานหลายเดือนทีเดียวแกะถุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็นำใส่กล่องปิดฝาให้สนิทเข้าตู้เย็นไว้เวลาจะรับประทานคุณผู้ชมครับเพียงแค่หั่นออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีมันก็จะหอมนุ่มทั้งกลิ่นเหล้าลำแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศพูดได้เลยคุณผู้ชมคำเดียวติดใจเราถึงขายได้ดีมากมาตลอดเวลา7ปีนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ต้องรักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพไม่อยากมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มฟรุตเค้กบางตำรับอาจจะไม่เหมาะกับคุณผู้ชมนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ห่วงใยสุขภาพเลยแนะนำนี่คุณผู้ชมครับกล่องสีขาวนี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมครับความหวานที่ได้ได้จากผลไม้ตากแห้งตามธรรมชาติไม่มีผลไม้เชื่อมและยิ่งกว่านั้นเรายังมีอินทผลัมแล้วก็มีน้ำผึ้งแค่นี้ก็หวานเพียงพอแล้วหั่นเพียงแค่ชิ้นเล็กๆแล้วก็อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟคุณผู้ชมก็จะได้ฟรุตเค้กที่อร่อยอร่อยรับประทานวันละนิดวันละหน่อยไม่ทำลายสุขภาพนะครับคุณผู้ชมผลไม้แห้งล้วนๆเลยอินทผลัมและน้ำผึ้งอันนี้หนึ่งกล่อง1,500บาทครับคุณผู้ชมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ภูมิใจและอยากนำเสนอใครที่ชื่นชอบการรับประทานฟรุตเค้กแล้วก็ไม่ชอบเค้กครีมเนยไม่ชอบอะไรต่อมีอะไรแต่
ฟรุตเค้กนี่กินได้ไม่ยั้งแล้วก็ลองอันนี้ดีไหมครับคุณผู้ชมครับ English fruit cake ทำไมถึงเรียกชื่อนี้ตำรับนี้เพราะว่าผลไม้ไม่ได้หมักบ่มด้วยเครื่องเทศและเหล้ารามตามธรรมดาที่เราเคยทำเท่านั้นที่สำคัญเรายังมีส่วนผสมของชาเออร์เกรย์และชาคาโมไมล์ด้วยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับทั้งชาเออร์เกรย์และคาโมไมล์เมื่อมันซึมลงไปในส่วนผสมของเนื้อผลไม้ที่เราหมักตามตำรับของฟรุตตามิน่าแล้วโอ้โหกลายเป็นฟรุตเค้กที่ออกมาอร่อยอร่อยคุณผู้ชมดูสิสีสันของเค้กฉ่ำเนื้อแน่นไปด้วยผลไม้และมีส่วนผสมของชาทั้ง2ชนิดตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาไมโครเวฟอุ่นสัก30วินาทีกลิ่นชากลิ่นเครื่องเทศและกลิ่นหอมของผลไม้มันออกมาคุณผู้ชมมันอร่อยอย่างประทับใจจริงๆที่สำคัญหวานน้อยนะคุณผู้ชมครับหวานจากน้ำผึ้งตามธรรมชาติว่าอันนี้เนี่ยอาจจะยิ่งสักการันตีความอร่อยเลยว่า English Fruit Cake ของเราอร่อยจริงอร่อยจังการันตีความอร่อย1กล่อง888บาทครับคุณผู้ชมทั้งหมดเลยตรงนี้ส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ไหนดูเลยคุณผู้ชมครับ0922658968 0268276444นะครับหรือที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยบอกคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาทั้งหมดที่เรียนคุณผู้ชมไปส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอย่าลืมกดหมายเลข23ช่อง Work Point เวลาบ่าย 3:00 น.วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับแน่นอนเลยเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะฮะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูข้าวมันผัดเบคอนกระทะร้อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะทำในส่วนของข้าวมันก่อนครับระหว่างที่หุงข้าวอยู่กำลังห่อข้าวของเราแล้วเราก็มาผัดเบคอนกับผัดครับโอ้โหหอมเข้มข้นมากโอ้น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวมันผัดเบคอนกระทะร้อนครับเซต A ของเราเซตที่1เรามีเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชีพรีเมียมบัตเตอร์เค้กแล้วก็ไลฟ์ฟูดเค้กต้องบอกเลยว่าทั้ง3อย่างเนี่ยอร่อยมากสำหรับเซตที่2ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเรามีเค้กมาร์เบิ้ลเป็นบัตเตอร์เค้กที่แบบเป็นลายหินอ่อนสวยงามเค้ก Black Forest ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นที่มีส่วนผสมของมาราชิโน่เชอร์รี่และอีกอย่างนึงก็คือเค้กกาแฟรัมเลซิ่ง